จาะลึกไทยอินไซต์ไทยแลนด์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังจำกรณีที่มีผู้ไปร้องให้สอบคุณธีรวัฒน์ธีระโรจน์วิทย์หนึ่งในคณะกรรมการกกต.ชุดปัจจุบันหรือไม่ครับค่ะจำได้ประเด็นที่ร้องให้มีการสอบก็คือประพฤติผิดจริยธรรมนี่แหละค่ะเรื่องจริยธรรมนี่แหละมีเรื่องชู้สาวนานแล้วด้วยนะที่อื้อฉาวค่ะเป็นเรื่องชู้สาวที่อื้อฉาวตั้งแต่สมัยยังเป็นผู้พิพากษาครั้นพลิกชีวิตมาเป็นกกต.ถูกขุดคุยวิบากกรรมก็ตามมาหลอกหลอนตามมาเช็คลิสต์มีคนไปร้องให้สอบจริยธรรม เรื่องตั้งแต่หนหลังครั้งยังอยู่ที่ศาลค่ะปรากฏว่าจำได้ไหมครับปรากฏว่าผู้ตรวจการแผ่นดินก็เคยรับเรื่องไปสอบและเคยชี้ประเด็นว่าไอ้เรื่องบ่มชู้สาวไอ้เรื่องประพฤติผิดจริยธรรมมันมีมูลจริงๆแล้วยังไงต่อคะผู้ตรวจการแผ่นดินเขาก็ส่งต่อไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือส่งไปที่กกต.ให้แอคชั่นต่อแต่คราวนี้จะอย่างไรล่ะครับก็ในเมื่อคุณธีรวัฒน์ก็เป็นหนึ่งใน4-5เสือกกต.เหลือ4แล้วค่ะอาจารย์สมชัยลาออกใช่เหลือ4แล้วตอนนี้ขาดอีก1จะลำบากแล้วทำงานกันไม่ใช่ลาออกถูกปลดออกถูกปลดไปแล้วด้วยคำสั่งพิเศษเอาเอาเมื่อวานครับเมื่อวานค่ะเขามีขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศหรือที่เรียกว่า V Move เนี่ยแหละค่ะเขาก็ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องเรื่องนี้อีกครั้งนะคะ V Move นำโดยคุณสุเพ็ญศรีพึ่งโคกสูงคุณเรืองระวีพิชัยกุลคุณรัชดาพรแก้วสนิทดังนี้เป็นต้นก็ไปกันที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไปทวงถามเรื่องไปถึงไหนหลังจากที่ชี้ประเด็นไปละชี้มูลไปละแล้วตรวจสอบไปถึงไหนประพฤติผิดจริยธรรมเรื่องชู้สาวจริงไหนบอกว่ามีมูลแล้วตรวจสอบกันไปถึงไหนจบหรือยังก็ในเมื่อมันมีมูลแล้วแอคชั่นต่อกันอย่างไรผ่านมาเนิ่นนานแล้วทำไมยังเงียบอยู่ขอตามเรื่องใช่แล้วมาทวงสัญญาว่ารับเรื่องไปแล้วมีมูลแล้วไปถึงไหนอย่างไรนะคะแต่ความจริงนะวีมูฟเนี่ยควรจะไปตามเรื่องที่กกต.เพราะว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อชี้ประเด็นว่าผิดจริงก็ส่งกลับไปต้นสังกัดถูกไหมฮะใช่ค่ะไปที่คณะกรรมการไม่เป็นไรเราจะไปกันที่คุณเรืองระวีพิชัยกุลผู้ประสานงานขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศหรือที่เรียกว่าวีมูฟนะคะเป็นผู้ประสานงานของวีมูฟนะคะคุณเรืองระวีพิชัยกุลสวัสดีค่ะคุณเรืองระวีคะสวัสดีครับคุณเรืองระวีคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอสายสักครู่นะคะสายหลุดไปนะคะเดี๋ยวสักครู่คุณเรืองระวีพิชัยกุลนะคะเป็นผู้ประสานงานนะคะในกลุ่มที่เรียกว่า V Move นะคะออกมาเรียกร้องกดดันอีกครั้งนะคะว่าความคืบหน้าการตรวจสอบเรื่องจริยธรรมไปถึงไหนอย่างไรที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินผมเข้าใจถูกใช่ไหมครับว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเคยชี้ประเด็นไปแล้วว่าผิดจริงถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะและมีการส่งต่อส่งต่อให้กกต.กกต.จะจัดการอย่างไรไปกันที่คุณเรืองระวีพิชัยกุลผู้ประสานงานกลุ่ม V Move สวัสดีค่ะคุณเรืองระวีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณอมรรัตน์คุณนายแต่ว่ากันที่จริงนะเรื่องนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินเขาก็ชี้มูลไปแล้วล่ะว่าผิดจริยธรรมจริงๆและเขาก็ส่งเรื่องต่อไปที่กกต.ทำไมเมื่อวาน V Move ไม่ไปตามเรื่องที่กกต.ไปตามเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินทำไมเลยครับยังแปลกใจอยู่คุณเรืองระวีฮะค่ะที่จริงเราทราบค่ะว่าเรื่องได้ส่งไปที่กกต.แล้วแต่ว่าเราเนี่ยอยากจะให้ต้นสังกัดเนี่ยนะคะต้นเรื่องนะคะที่เป็นคนรับเรื่องร้องเนี่ยเป็นคนชี้แจงเองเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนกฎหมายใหม่เยอะนะคะกฎหมายเก่ากฎหมายใหม่เพราะเราเคยทวงถามด้วยโทรศัพท์เนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้กฎหมายเปลี่ยนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเราไปถามให้ชัดเจนนะคะเพื่อให้เป็นการจุดประเด็นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและจุดประเด็นเราก็ได้ทราบคำตอบว่าเขาก็ตอบง่ายๆฮะว่าเราส่งเรื่องไปแล้วไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเมื่อวานรองเลขาธิการผู้ตรวจการแผ่นดินออกมารับหนังสือและออกมาเป็นคนรับหน้าชี้แจงเขาบอกว่าเขาพิจารณาเสร็จแล้วเขาส่งไปที่กกต.แล้วพ้นหน้าที่เขาแล้วเขาตอบอย่างนั้นเหรอฮะพ้นหน้าที่แล้วนะคะพ้นหน้าที่แล้วในแง่ของการติดตามเรื่องที่จะตรวจสอบเรื่องจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยนะคะแต่ว่าเขาเพียงแต่ตอบมาอีกนิดเดียวว่าถ้าคุณเห็นว่ากกต.ทำเรื่องล่าช้าอย่างเดียวนะคะก็สามารถที่จะกลับมาร้องเราทางผู้ตรวจการได้อีกครั้งหนึ่งก
็เป็นข้อมูลเราก็เลยคิดว่าจะเริ่มต้นเป็นระดับไปค่ะแบบคือจริงๆแล้วอ่ะเราควรจะไปที่ปปช.เลยด้วยซ้ำเพราะเราทราบว่ากกต.ก็ส่งเรื่องไปให้ปปช.แต่เราอยากที่จะอยากให้เป็นขั้นตอนไปเลยว่าเราจะตามตั้งแต่คนที่รับเรื่องครั้งแรกรับเรื่องว่าเขารับผิดชอบไปถึงไหนอ๋อเมื่อวานผู้ตรวจการแผ่นดินเขาบอกว่าถ้าเห็นว่ากกต.ล่าช้าก็ย้อนกลับมาร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้อีกครั้งใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นหน้าที่ที่แค่นั้นเองที่เหลืออยู่ที่ผู้ตรวจการเอ๊ะเห็นคุณสงัดปัทวีรองเลขาธิการผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อวานบอกกับนักข่าวว่าตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ฉบับปี60ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีอำนาจและหน้าที่ในการไปตรวจสอบจริยธรรมค่ะยังสงสัยว่าถ้าเห็นว่ากกต.ล่าช้าให้ย้อนกลับมาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้อีกครั้งและเขาจะมีอำนาจตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในการที่จะตรวจสอบได้หรือครับไม่ฮะอันนี้ไม่ได้ค่ะเขาบอกว่าได้แค่เรื่องล่าช้านะคะซึ่งเราก็ได้ศึกษาเรื่องนี้แล้วก็พบว่าตอนนี้ไอ้เรื่องจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยมันต้องเป็นอำนาจหน้าที่ของปปช.ค่ะปปช.ใช่ซึ่งเราก็บอกกับนักข่าวไปว่าเราก็จะไปตามที่ปปช.ต่อค่ะจะไปยื่นเรื่องที่ปปช.วันไหนนะครับคุณดวงระวีฮะยังไม่ได้นัดกันเลยค่ะเพราะว่าจะต้องเตรียมตัวแล้วก็ผู้ร้องก็ต้องพร้อมเพราะว่าจริงๆเนี่ยตามที่เราทราบเนี่ยนะคะก็น่าสนใจมากว่ากกต.เนี่ยได้ยื่นเรื่องประเด็นเรื่องผิดใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์นะคะในกรณีทุจริตเข้าข่ายจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยไปให้กับปปช.ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้ว2560ซึ่งจนป่านนี้นะคะในฐานะผู้ร้องซึ่งเป็นหญิงผู้ร้องเนี่ยได้รับความกระทบกระเทือนทั้งทางจริยธรรมทางเพศและได้ร่วงรู้ถึงพฤติกรรมไม่ชอบมาพากลผิดจริยธรรมนี่นะคะก็ไม่เคยถูกรอก็ไม่เคยถูกเชิญจากปปช.ไปให้ปากคำแต่อย่างใดค่ะเอ๊ะตกเราก็สนใจว่าเอ๊ะการตรวจสอบของประเทศนี้สายพานมันทำไมหยุดกระฉึกกระฉักแล้วก็ไม่เหมือนกับไม่มีเจ้าภาพที่รับผิดชอบครับครับโดยตรงของตัวเองทำให้ประชาชนเนี่ยต้องวิ่งร้องไปมาอยู่อย่างนี้หรอคะครับเราก็เลยอยากจะตรวจสอบตั้งแต่ต้นทางสายทานเลยค่ะครับขอย้อนความนิดนึงกันนะครับกรณีของคุณธีรวัฒน์ธีระโรจน์วิทย์กรรมการกกต.นั้นประเด็นของมันก็คือมีทั้งเรื่องพฤติกรรมทางเพศและมีทั้งเรื่องเรียกรับผลประโยชน์ในช่วงที่ท่านเป็นศาลในช่วงที่ยังอยู่ศาลนั่นนะครับค่ะไอ้ที่บอกว่ามีปมชู้สาวนั้นประกอบด้วยประเด็นพฤติกรรมทางเพศและประเด็นเรียกรับผลประโยชน์คู่ขนานอยู่ในเรื่องเดียวกันถูกไหมฮะใช่ค่ะเท่าที่ทราบกกต.ได้แต่ผมใช้คำว่าเตะเรื่องดีกว่าเตะเรื่องไปที่ปปช.แล้วตั้งแต่มิถุนายนปีที่แล้วใช่ไหมฮะค่ะตกลงทางกกต.เขาทันได้สอบข้อที่จริงอะไรหรือเปล่าหรือเขารีบพักเรื่องไปเลยส่งเตะเรื่องไปเลยฮะหรืออย่างไรฮะคือในกรณีถ้าได้รับทราบข้อมูลจากปากคำของกกต.เนี่ยเราไม่ทราบเพราะเรายังไม่ได้ไปยื่นเสนอให้กกต.เนี่ยรายงานหรือแจ้งนะคะแต่ว่าเราก็ติดตามจากข่าวสารไงคะว่ากกต.ก็ได้คล้ายๆกับตั้งคณะกรรมการสอบขึ้นมาตั้งแต่ปี59นะคะ59หลังจากนั้นแล้วก็ส่งให้กับปปช.ในปี60เอ้ยในเดือนมิถุนา60ซึ่งมันเป็นช่วงที่รัฐธรรมนูญก็ประกาศใช้ช่วงนั้นพอดีแล้วมันก็ชัดเจนโดยรัฐธรรมนูญนะคะว่าจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยการผิดจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยเป็นหน้าที่ของปปช.ดิฉันก็ไม่ทราบว่าเขาส่งไปเนี่ยในแง่มุมไหนแต่ว่าเป็นคำรวมๆก็น่าจะเป็น2กรณีของข้อกล่าวหาก็ได้ค่ะปมผิดจริยธรรมทางเพศและก็ปมของเรียกรับผลประโยชน์เรียกรับผลประโยชน์ประมาณนั้นนะครับก็ประมาณนี้ก็ทำได้แค่นี้นะคุณเรืองระวีใช่ในฐานะประชาชนก็ทำได้แค่นี้ดิฉันอยากจะพูดนิดนึงว่าสิ่งที่พวกเรากังวลมากกว่าก็คือต่อไปนี้จะมีการตั้งกรรมการองค์กรอิสระระดับชาติเยอะแยะใช่ไหมคะแล้วรวมทั้งกกต.ใหม่ที่จะแต่งตั้งกันอีกด้วยการที่จะผ่านให้หรือว่าให้เขามาดำรงตำแหน่งสูงขนาดนี้ดิฉันว่าทั้งต้นสังกัดที่ส่งประกวดเนี่ยนะคะ
เช่นกกต.ก็ต้องมีสารส่งมาด้วยควรจะต้องรับผิดชอบในการสกรีนในการคัดกรองคนของตัวเองให้หมดจดนะคะแล้วก็ชั้นที่สองก็สนช.ต้องคัดกรองสื่อประวัติอย่างละเอียดไม่ปล่อยให้มันเป็นเรื่องกรณีตัวอย่างของคุณธีรวัตรไม่งั้นนะคะมันประเทศไทยเราจะมีองค์กรอิสระพวกนี้เราไปทำไมคะแล้วเราจะให้ความมั่นใจได้อย่างไรและถ้าเขามีพฤติกรรมแบบนี้มาในอดีตแล้วเราจะเชื่อมั่นได้ยังไงว่าเขาจะไม่ใช่พฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในอนาคตครับนี่คือสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าอีกค่ะประเด็นนี้น่าสนใจใครสรรหาใครเข้ามาใครเห็นชอบใครเข้ามาแล้วคนที่เข้ามามีปัญหาต้องรับคนสรรหาคนเห็นชอบต้องร่วมรับผิดชอบด้วยใช่ค่ะค่ะอันนี้ระดับความรับผิดชอบนี่ต้องการระดับไหนอย่างไรคนสรรหานะคะตั้งแต่การส่งเข้ามานะคะเพราะว่ามันจะต้องมีคณะกรรมการสรรหาก่อนคณะกรรมการสรรหาด้วยซ้ำก็จะต้องมีหน่วยงานใช่ไหมคะที่เป็นตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดว่าใครจะต้องเป็นคนส่งมาคณะกรรมการสรรหา1ชั้นต้นสังกัดเขา1ชั้นคณะกรรมการสรรหาอีก1ชั้นแล้วก็สนช.อีก1ชั้นมันหลายชั้นมากค่ะแล้วทำไมจะต้องปล่อยให้เรื่องที่มีปมใหญ่ขนาดนี้หลุดเข้ามาได้ในขั้นตอนที่สรรหาจะต้องร่วมรับผิดชอบนะคะเป็นประเด็นที่สังคมควรจะรับไปคิดต่อนะครับใช่ค่ะถ้าคณะกรรมการสรรหาเนี่ยถ้ารับผิดชอบก็ต้องถึงปปช.เช่นเดียวกันโอเคโอเคจะไปอยู่ในปปช.ขอบคุณมากครับคุณเรืองระวีครับขอบคุณนะคะค่ะยินดีค่ะคุณเรืองระวีพิชัยกุลนะคะเป็นผู้ประสานงานกลุ่ม V Move ค่ะครับว่ากันที่จริงนะคุณเรืองระวียังมีอีกหนึ่งตำแหน่งนะเป็นผอ.สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนาด้วยนะค่ะทีนี้เรื่องอย่างนี้ครับเรื่องที่เขาร้องเรียนคุณธีรวัตรเนื่องจากพฤติกรรมทางเพศและการเรียกรับผลประโยชน์สมัยยังอยู่ศาลนั้นนะครับเรื่องมันไปเข้ามือครั้งแรกเรื่องมันไปเข้ามือผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินสอบข้อที่จริงทั้งหมดแล้วก็ฟันธงเปลี่ยงเลยมีมูลส่งไปกกต.ส่งต่อไปที่กกต.ต้นสังกัดเพราะคุณธีรวัตรจากศาลพลิกไปอยู่กกต.บังเอิญเป็นระดับกรรมการปปช.เป็น5เสือกกต.เขาว่ากันว่าโดยขั้นตอนเนี่ยทางกรรมการกกต.ก็ต้องตั้งกรรมการสอบคุณธีรวัตรใช่เพราะมันมีข้อมูลมีมูลชี้มาจากทางสำนักผู้ตรวจการปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าโดยหลักนั้นเนี่ยคนสอบต้องตำแหน่งไม่ต่ำกว่าคนถูกสอบโอ้โหแล้วในกกต.คนถูกสอบเป็นกรรมการกกต.ดังนั้นคนที่จะสอบกรรมการกกต.ต้องสูงกว่าหรือไม่ต่ำกว่าหรือเสมอเท่ากับกรรมการกกต.ซึ่งมันหายากซึ่งถ้าเท่าก็คือกรรมการต้องมานั่งสอบกันเองนั่นแหละที่ผมก็ไม่ทราบตั้งใครเขาบอกว่าใช้เวลานานมากกว่าจะไปหาตัวกรรมการสอบที่จะมีคุณสมบัติมาสอบได้พอได้ตัวกรรมการที่จะสอบครบปั๊บก็ปรากฏว่ามีการประกาศบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี60หมดอำนาจนายบัดดลคณะกรรมการกกต.ถอนหายใจดังเครือกเลยได้เวลาพอดีไม่ต้องเช็คบินพวกเดียวกันเองส่งต่อเลยอำนาจเสือไม่ต้องฝืนคำเหมือบเนื้อเสือด้วยกันดังนั้นไต่ลูกต่อเลยเพราะว่ากฎหมายใหม่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่กฎหมายใหม่เขาบอกว่าเรื่องสอบจริยธรรมเป็นอำนาจของปปช.ก็เลยชูดไปที่ปปช.ตั้งกรรมการแล้วได้และไม่ต้องสอบดังนั้นกกต.ก็ถอนให้ใจดังเครือกเลยสรุปกกต.ก็ไม่ได้สอบมีข้อมูลจากสำนักผู้ตรวจการแล้วก็เดี๋ยวชุดต่อไปปปช.นี่ก็2ปีแล้วนะค่ะนี่เข้าสู่ปีที่3แล้วนะ960นี่61แล้วนะเข้าสู่ปีที่3แล้วนะค่ะจะมีคำตอบมั้ยคะแค่นี้เดือนเดียวจบได้เดี๋ยวกกต.จะหมดวาระแล้วนี่ไม่รู้ปีหน้าไม่รู้เขาบอกว่ากลุ่ม Vmove ก็จะไปทวงเรื่องที่ปปช.ไปถึงไหนค่ะเอาละครับพักกันสักครู่ค่ะ